เพื่อไม่ให้มีปัญหากับการใช้งานเรื่องภาษาไทยนะครับสำหรับใน Windows 7เนี่ยก่อนที่จะสร้างรายการเพลงให้เราไปดูที่ Control Panel จะมีไอคอนชื่อ Region and Ranked นะครับ Double Click จะมีแท็บดังนี้นะครับตรง Format เนี่ยให้เราเลือกเป็นไทย Thailand นะครับโลเคชันเป็นไทยแลนด์นะครับแล้วก็ตรง administrative ตรง language for non unicode นะครับให้เลือกตรงนี้เป็นไทยแลนด์เหมือนกันจากนั้นก็คลิกโอเคนะครับแล้วปิดไปมาดูที่ทีมโฆษณานะครับปกติแล้วเราติดตั้ง Windows 7เนี่ยถ้าเป็น Windows 7ที่สมบูรณ์ไม่มีการตัดต่อเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องภาษาไทยนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องภาษาไทยให้มาเลือกที่ Windows 7 Basic หรือ Windows Classic นะครับแล้วก็ปิดเรียกอีกทีมขึ้นมาคลิกขวาลังเกตจะต้องอ่านภาษาไทยได้นะครับตรงนี้ครับเห็นครับถ้า Windows ตั้งภาษาไทยไม่สมบูรณ์นะตัวภาษาไทยพวกนี้จะเป็นเครื่องหมาย question mark จากนั้นก็เราสามารถสร้างรายการเพลงขึ้นมาได้แค่นี้นะครับ